lisaguru.com นิตยสารลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกพุธสวัสดีค่ะคุณสาวๆค่ะ 9:00 น. วันอาทิตย์ได้เวลามาเจอกับกระแตและรายการลิซ่ากูรูทีวีค่ะทาง Mango TV ที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวเด็ดๆนะคะมาเอาใจคุณสาวๆอีกเพียบที่สำคัญค่ะงานนี้นะคะเกาะติดกระแสน้ำท่วมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆสถานที่นะคะก็เริ่มจะน้ำลดลงแล้วได้เวลาแห่งการฟื้นฟูกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้รับรองว่าดูลิซ่ากูรูทีวีของเราจะได้เทคนิคดีๆเพียบค่ะตอนนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะคะว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างค่ะกระเบื้องหลุดท่อน้ำกันคราบสกปรกที่มากับน้ำแก้ได้กับทิปส์ดูแลบ้านหลังน้ำท่วมยังไงให้ได้ประโยชน์2ต่อในลิซ่าสเปเชียลน้ำลดขยะเยอะคุณถามลิซ่าตอบขอแนะวิธีกำจัดขยะให้ดีเมื่อต้องอพยพเพื่อสุขภาพของคุณลิซ่าสรรหามาแล้วสรรหาสารพัดวิธีกำจัดคราบจากน้ำมาบอกกันจ้าแก้มซ่าพาตลอดสัปดาห์นี้ตามติดคลิปสนุกสงครามที่ตลาดน้ำบางน้อยและรีสอร์ทเก๋ๆที่ณปลายพงพางและปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นเด็ดๆกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีติดตามได้ในลิซ่าอัปเดตช่วงลิซ่าสเปเชียลสิ่งที่หลายๆคนค่ะกำลังเป็นกังวลอยู่ก็คือการซ่อมแซมฟื้นฟูนะคะบ้านแล้วก็อาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเองค่ะวันนี้ลิซ่าสเปเชียลของเรานะคะก็สเปเชียลสมชื่อค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการอัปเดตเทรนด์ความสวยความงามมาอัปเดตเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านดีกว่าที่สำคัญคุณสาวๆก็สามารถแสดงฝีมือได้ด้วยตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยค่ะแล้วก็ซักถามข้อสงสัยนะคะกับสถาปนิกคนเก่งนะคะพี่พึ่งนั่นเองที่เธอจะมาแนะนำวิธีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะคะแต่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นไปคุยกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พึ่งนะคะสราวสีเมฆไพบูลย์ค่ะเป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทมินิแม็กซิสนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดูแลบ้านหลังน้ำท่วมค่ะพี่พึ่งคะการปรับปรุงบ้านหลังน้ำท่วมให้ได้ประโยชน์2ต่อเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะคือพี่คิดว่านะคะถ้าเกิดจะปรับปรุงบ้านทั้งทีเสียเงินแล้วเนี่ยก็น่าจะพร้อมที่จะสู้กับมันในปีต่อๆไปคือถ้าเกิดเราทำทุกปีเนี่ยเราคงจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการวางแผนที่ดีซ่อมครั้งนี้แล้วก็อาจจะใช้ได้ในการที่จะต่อสู้กับน้ำในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะควรจะทำหลังจากที่เข้าบ้านไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ปิดบ้านไว้นานใช่ไหมคะแล้วก็พอเข้าบ้านไปเนี่ยแว็บแรกเนี่ยโหตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยในฐานะสถาปนิกพี่พึ่งมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก่อนอื่นก็คือดูไฟแล้วก็เช็คลิสต์ว่าเอ๊ะมันมีตรงไหนของอะไรที่จะต้องทิ้งที่พังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกเป็นข้างในกับข้างนอกส่วนนอกบ้านเนี่ยก็คือต้องไปดูว่าดินที่เราริมรั้วบ้านอะไรเนี่ยมีการสไลด์ออกไปมากน้อยแค่ไหนมีช่องโหว่อะไรที่สัตว์จะเข้ามาได้หรือเปล่ากับในบ้านอะไรที่จะต้องทิ้งอะไรที่เป็นเชื้อราอะไรที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเนี่ยก็ควรจะต้องทิ้งแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องการปรับปรุงเรื่องความสวยงามอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดตรวจดูความเสียหายแล้วสิ่งที่เราต้องซ่อมมีทั้งผนังเพดานแล้วก็พื้นบ้านด้วยเนี่ยเราจะมีการเลือกวัสดุยังไงคะในการซ่อมแซมให้ไม่สิ้นเปลืองจนเกินไปค่ะจริงๆเรื่องวัสดุเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตด้วยคืองบประมาณเป็นสำคัญนะคะคือพื้นบ้านเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นไม้แผ่นๆนะคะอย่างเช่นไม้สักหรือไม้มะค่าเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆอย่างปีนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นดันมาค่ะจากใต้พื้นเพราะว่ามันเป็นแผ่นพื้นสำเร็จเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาอันนี้ถ้าถามตัวเองเนี่ยคิดว่าปูกระเบื้องเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าพอน้ำลดแล้วก็แค่ทำความสะอาดตามพอถึงเวลาน้ำมาก็ยกของขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันสบายใจดีแทนที่จะใช้เป็นวัสดุปูผิวชนิดอื่นๆที่มันมีผลกระทบจากการที่น้ำท่วมอะค่ะเรื่องต่อไปเนี่ยสาวๆหลายๆคนก็อาจจะไม่มีความรู้ค่ะแต่ว่าสามารถนะคะไปเรียกหนุ่มๆที่อยู่ข้างกายมาช่วยกันฟังได้ค่ะเพราะว่าเราจะถามพี่พึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของระบบไฟถ้าเกิดเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยนะคะน้ำท่วมขังเป็นเวลานานถูกตัดไฟแถมสายไฟก็จมน้ำด้วยพี่พึ่งมีคำแนะนำยังไงบ้างคะระบบไฟนะคะเป็นเมื่อกี้พี่พูดไปนิดหน่อยแล้วว่าจริงๆระบบไฟเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะคะมันมีคนเสียชีวิตเยอะคำแนะนำหลังจากนี้ก็คือว่าถ้ามันมีปลั๊กสวิตช์ที่อยู่ต่ำแล้วบ้านเราต่ำบ้านเราท่วมบ่อยๆเนี่ย
คำแนะนำก็คือว่าให้ยกสูงเถอะมันมีประโยชน์ในอนาคตแล้วมันก็ดีกับเด็กๆด้วยเด็กๆก็จะไม่ไปเล่นปลั๊กไฟอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ควรจะทำในแง่ของงานระบบของบ้านเนี่ยก็คือให้แยกคัทเอาท์ซะให้เป็นชั้น2กับชั้น1ถ้ามีงบประมาณมากพอเนี่ยให้แยกแอร์ออกไปด้วยก็คือมีแอร์มีไฟฟ้าแสงสว่างมีปลั๊กสวิตช์แยกออกจากกันพอถึงเวลาปีหน้าน้ำมาเราสับคัทเอาท์ชั้นล่างลงเลยเราก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2สบายใจอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวพี่พึ่งคะน้ำลดไปแล้วกวาดก็แล้วถูก็แล้วแต่ยังเหลือคราบอยู่ค่ะซึ่งคราบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีทั้งเชื้อโรคเชื้อรานะคะพี่พึ่งมีคำแนะนำหรือว่ามีอุปกรณ์มีวัสดุอะไรคะในการที่จะให้สาวๆลิซ่าเลือกใช้ในการทำความสะอาดคราบค่ะเรื่องการทำความสะอาดนี้โดยส่วนตัวนะคะแนะนำคุณผู้หญิงนิดนึงว่าเราสามารถจะหาวัสดุที่เป็นวัสดุที่ไม่เป็นสารเคมีไม่เป็นอันตรายกับคนในบ้านเราได้จากของที่อยู่ในครัวยกตัวอย่างเช่นผงฟูโซดาไบคาร์บอเนตเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากคือเราสามารถจะผสมน้ำแล้วเอามาขัดล้างทำความสะอาดเชื้อราได้หรือว่าถ้าไม่ผสมน้ำเนี่ยก็เทไปเลยตรงไหนที่เป็นเชื้อราเนี่ยเอาผงเนี่ยนะคะเทไปแล้วก็ขัดแล้วก็ใช้ผงซักฟอกผสมน้ำขัดตามอาจจะผสมน้ำส้มสายชูนิดหน่อยน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดก็จะมีประโยชน์มากในการที่จะทำความสะอาดเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมีก็ที่แน่ๆเลยคือหลังจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยต้องทิ้งให้แห้งที่สุดหลายๆวันเอาพัดลมเป่าหรือว่า เปิดประตูหน้าต่างไว้ให้อากาศถ่ายเทคืออย่าเพิ่งทำอะไรกับวัสดุอุปกรณ์อะไรใดๆไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นหรืออะไรเลยจนกว่าจะแน่ใจว่ามันแห้งค่ะเอาละค่ะเราดูในตัวบ้านกันมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตออกไปรอบๆบ้านบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีสนามหญ้ามีการทำสวนหย่อมนะคะปลูกต้นไม้ดอกไม้เอาไว้และน้ำที่พัดมาแล้วก็ท่วมขังเนี่ยก็ทำให้สนามหญ้านะคะหรือว่าสวนเหล่านั้นได้รับความเสียหายพี่พึ่งมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคในการฟื้นฟูสวนเหล่านั้นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันก็คงแก้แบบให้ขาดเลยไม่ได้แต่ว่ามีคำแนะนำในแง่ของการออกแบบว่า เราอาจจะเพิ่มนอกจากจะเป็นปลูกหญ้าเป็นถมดินแล้วก็ปลูกหญ้าปกติเนี่ยเราอาจจะใช้ลักษณะของการทำฮาร์ดสเคปแลนด์สเคปที่ผสมผสานกันเนี่ยเข้ามาช่วยได้เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าแทนที่เราจะปลูกหญ้าไปทั่วๆไปแล้วปีหน้าเราก็แบบตายหมดเลยต้นไม้ตายหมดเลยหรือว่าต้องใช้กระสอบทรายเนี่ยเราก็อาจจะมีการเทปูนบางส่วนทำเป็นกระบะขึ้นมาเพื่อจะปลูกต้นไม้ใส่ดินเข้าไปเพื่อจะยกสูงขึ้นมาแล้วต้นไม้เหล่านี้ก็จะไม่โดนท่วมอาจจะมีไม้ประธาน 2-3 ต้นที่เป็นไม้ใหญ่จริงๆเนี่ยที่เราทำเป็นกระบะเป็นเคิร์ฟสูงขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นลงไปปลูกหญ้าหรือปลูกไม้ประดับอื่นๆพอถึงเวลาที่น้ำมาจริงๆเราก็จะใช้กระสอบทรายในจำนวนที่น้อยลงคือมีการเทปูนบางส่วนในส่วนของฮาร์ดสเคปพวกนี้ไว้แล้วก็ใช้กระสอบทรายเฉพาะส่วนไม่ใช้ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นเป็นไงบ้างคะสาวๆลิซ่ากับเทคนิคดีๆนะคะที่พี่พึ่งเขานำมาฝากกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวเด็ดๆของเรายังไม่จบอย่าลืมติดตามกันจนสุดท้ายรายการเลยนะคะเพราะว่าช่วงสุดท้ายเราจะมีคำถามประจำสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ชิงของรางวัลกันด้วยแล้วเราก็มีช่องทางในการติดต่อกันเพิ่มขึ้นแล้วก็คือ SMS ค่ะพิมพ์ทีวีตัวใหญ่นะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยที่455-4525นั่นเองค่ะติชมรายการก็ได้ตอบคำถามชิงของรางวัลก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของเราที่ www.lisaguru.com และ mangotv.tv ให้คุณผู้ชมได้คลิกเข้าไปดูกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนจะไปพบกับพี่ก้อยค่ะเขารอเราอยู่แล้วนะคะในช่วงคุณถามลิซ่าตอบกระต่ายก็พาคุณผู้ชมมาดูภาพวาดสวยๆนะคะแล้วก็ภาพพิมพ์สวยๆค่ะฝีมือของศิลปินแห่งชาตินะคะศาสตราจารย์ประหยัดคงดำนั่นเองค่ะซึ่งเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่บริเวณหอศิลป์นั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนมาดูภาพสวยๆได้นะคะอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆกลับไปก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ก้อยเขารออยู่แล้วค่ะในช่วงนี้คุณถามลิซ่าตอบค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบสวัสดีค่ะมาพบกับก้อยเช่นเคยนะคะในช่วงนี้เลยค่ะคุณถามลิซ่าตอบค่ะตอนนี้นะคะสภาวะน้ำท่วมนะคะก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาที่ตามมานั่นก็คือขยะกองโตนั่นเองค่ะซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะลิซ่าของเรานะคะมีวิธีแนะนำดีๆมาบอกให้เพื่อนๆกันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะหลักการง่ายๆที่สาวๆจะต้องรู้อยู่แล้วนะคะก็คือการแยกขยะเปียกและขยะแห้งกันก่อนค่ะถ้าหากว่าเราไม่แยกขยะแล้วก็กองสุ่มกันไว้แบบนั้นนะคะก็จะก่อให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายค่ะทางที่ดีสาวๆลิซ่าก็ไม่ควรประมาทนะคะควรมีการจัดการแยกขยะให้ดีซะก่อน
หากเป็นขยะมูลฝอยก็ให้ทิ้งลงถุงดำแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันแมลงและก็หนูจากนั้นก็นำไปทิ้งในที่ที่จัดไว้เป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะหากคุณกำจัดไม่ได้จริงๆแล้วก็ให้ใช้ตัวช่วยวิเศษอย่าง EM หรือน้ำหมักชีวภาพนั่นเองราดไปบริเวณขยะค่ะหรือจะเป็นปูนขาวก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันหรือเชื้อโรคนั่นเองค่ะหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการขุดหลุมฝังโดยขนาดของหลุมต้องมีความลึกอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 เมตรแล้วก็ก้นหลุมนะคะก็ควรจะมีขนาดแคบด้วยค่ะหลังจากนั้นก็กรบด้วยดินทุกๆวันนะคะทำแบบนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันปัญหาได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีกำจัดขยะง่ายๆนะคะที่จะช่วยทำให้ตัวคุณเองและคนรอบข้างนะคะมีสุขอนามัยที่ดีค่ะซึ่งเรื่องนี้ห้ามละเลยเป็นอันขาดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับช่วงคุณถามลิซ่าตอบในครั้งหน้านะคะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากเพื่อนกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคราบเลอะเปื้อนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าที่สร้างปัญหากับสาวๆอยู่เป็นประจำวันนี้เรามีทางออกในการกำจัดคราบมาฝากกันค่ะสาวๆออฟฟิศที่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวหลายคนต้องประสบปัญหาคราบเหลืองติดบริเวณคอเสื้ออย่างแน่นอนเรามีวิธีแก้ไขมาฝากค่ะขั้นตอนนี้ง่ายแค่ใช้เปลือกไข่ป่นละเอียดใส่ในกระมังซักผ้าแช่ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ซักตามปกติหรือจะนำผ้าไปต้มน้ำโดยเติมโซดาคาร์บอเนตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเบกกิ้งโซดานั่นเองใส่ลงไปในน้ำแล้วก็จึงนำมาซักตามปกติเช่นเคยหรือจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สาวๆออฟฟิศมักประสบกันก็คือปัญหารอยปากกาที่เปื้อนเสื้อวิธีแก้ไขก็ง่ายค่ะเพียงใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยนั้นจางลงไปนะคะแล้วจากนั้นก็นำมาซักได้ตามปกติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆปัญหาพวกนี้ที่เจอกันบ่อยๆก็มีทางแก้กันแล้วใช่ไหมคะรู้แบบนี้นะคะถ้าเลอะคราบครั้งหน้าเราคงไม่ต้องกลัวกันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะวิธีขจัดคราบไม่ง่ายแบบนี้แถมใช้เวลาไม่นานก็ได้เสื้อตัวเก่งกลับคืนมาอีกแล้วค่ะ